สวยดีนะสวัสดีครับผมก้องครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าความรู้สึกว่า10กิโลแรกหลังจากที่ได้ทดลองวิ่งกับเจ้ารองเท้าคู่นี้นะครับเพกาซัส37มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูว่ามันจะวิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างสิ่งแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้า37เนี่ยดีไซน์การออกแบบมันแตกต่างจากเจ้ารุ่น36ยังไงครับตามไปดูเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดีไซน์แล้วก็เทคโนโลยีของเจ้าเพกาซัส37กันนะครับก็ต้องบอกว่าดีไซน์เนี่ยผมว่ามันรุ่นนี้ออกมาแบบได้สวยมากขึ้นนะครับดูมันเรียวขึ้นดูมันสวยขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนก็คือมันสูงขึ้นนั่นเองเดี๋ยวมาเริ่มจากส่วนแรกเลยนะครับส่วนแรกคืออัปเปอร์เนี่ยอัปเปอร์ของเจ้าเพกาซัส37ก็คือเป็น engineering mesh เป็นผ้าตะข่ายแต่ทีนี้ตะข่ายที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นตะข่าย2ชั้นนะครับชั้นแรกเราเห็นก็คือสีดำใช่ไหมแล้วก็จะมีข้างในอีกตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับตรงเนี้ยคือมันเป็น2ชั้นถัดมานะครับส่วนของที่เป็นรูร้อยเชือกตรงเนี้ยรูร้อยเชือกเดิมเนี่ยของ36จะเป็นไฟวายแต่37ไม่ใช่แล้วเป็นการร้อยเชือกแบบธรรมดานะครับเชือกก็เป็นเชือกไนลอนแล้วก็ในส่วนของลิ้นลิ้นก็คือยังเป็นแบบเป็นบางอยู่แต่ว่าความพิเศษก็คือลิ้นเนี่ยมันจะมีส่วนเว้าตรงนี้ครับส่วนเว้าตรงนี้เมื่อเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันช่วยให้ล็อกประเด็นของข้อเท้าของเรานะครับให้เราใส่แล้วรู้สึกสบายและกระชับมากขึ้นถัดลงมามาส่วนของเจ้าตัวส้นบ้างส้นยังเหมือนเดิมก็คือยังเป็นหนานุ่มแล้วก็ล็อกข้อเท้าได้ประมาณนึงแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการใส่วิ่งแล้วก็ให้มันเร็วขึ้นเนี่ยเพื่อกระชับไม่ให้มันหลุดเนี่ยก็แนะนำว่าให้ผูกเชือกตรงนี้ให้มันแน่นขึ้นจะได้ช่วยล็อกข้อเท้าขึ้นต่อมานะครับก็เป็นส่วนของมิโซมิโซเนี่ยคือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเจ้าตัวเป็ก37เลยเพราะว่าโฟมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจากเดิมเป็นคุสลอนเปลี่ยนเป็นแบบรีแอคซึ่งโฟมรีแอคเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่มันเบานุ่มเด้งตามเอกลักษณ์ของเจ้าตัวโฟมรีแอคอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันให้ปริมาณที่ค่อนข้างที่จะหนาสูงขึ้นกว่าเดิมอีกอย่างนึงก็คือนอกจากที่การเปลี่ยนแปลงเจ้าตัวรีแอคโฟมแล้วเนี่ยเจ้าตัวแอร์ซูมหรือยูนิตแอร์เนี่ยจากที่มีตั้งแต่เต็มเท้าไปเลยเนี่ยเปลี่ยนมาแค่เฉพาะช่วงนี้ช่วงหน้าเท้าเท่านั้นซึ่งเจ้าตัว Air Zoom เนี่ยผมเรียกมันย่อๆว่าเป็น Pocket Air แล้วกันเพราะมันมีแค่ช่วงเนี้ยสำหรับของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับค่าที่เป็นแรงอัดอากาศข้างในพวกเนี้ยของผู้ชายจะอยู่ที่20 psi ส่วนผู้หญิงก็คือ15 psi นะครับจะแตกต่างกันอันนี้คือที่เห็นชัดเจนเลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรุ่นเนี้ยต่อมาพื้นเอาโซพื้นเอาโซของเพกาซัสกับทุกรุ่นเลยก็เป็นพื้นที่ยางนะครับคือยางทั้งหมดเลยยางทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยคือยางทั้งหมดมีตรงนี้ที่เป็นเว้าเลือดของโฟมเท่านั้นเองซึ่งยางของเจ้าเพกาซัส37เนี่ยค่อนข้างที่จะทนนะครับผมว่ามันค่อนข้างจะทนและอย่างนึงก็คือมันจะมีความสูงนิดนึงฉะนั้นมันสึกค่อนข้างยากมากนะครับจะมีความสูงขึ้นจากตัวมิดโซขึ้นมาสึกค่อนข้างยากแต่ว่าด้วยที่ความมันสูงขนาดเนี้ยผมว่าเวลาที่มันใส่เนี่ยสึกยากจริงแต่มันอาจจะส่งผลเรื่องความสะท้านหรือว่าความแข็งได้นะครับสำหรับดอกของรองเท้าคู่นี้นะครับส้นเท้าเนี่ย24มิลแล้วก็ปลายเท้าอ่ะ14เท่ากับว่าคู่นี้เป็นดอก10จากที่ดีไซน์มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมก็เลยลองเอามาเทียบดูผมว่าลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับ Next Percent เหมือนกันนะครับก็คือจะดูสังเกตเห็นว่าเนี่ยเหมือนความหนาตัวเนี้ยจะใกล้เคียงกันเลยแล้วก็รูปทรงของพื้นเนี่ยตั้งแต่ทางด้านเนี้ยใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเน็กเนี่ยตรงนี้มันแหลมกว่าตรงนี้มันจะทู่กว่าแค่นั้นเองแล้วพอดูลักษณะประมาณนี้ให้ความรู้สึกที่เรียวเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเรียวเหมือนกันเลยแต่ถ้าดูจากพื้นตรงนี้นะ
มันค่อนข้างที่จะกว้างสบายกว่าเจ้าตัว Nexus 10นะครับไซส์ของผมนะครับไซส์เท้าผมนะครับก็จากส้นถึงปลายเนี่ย26เซนแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็คือ10เซนผมใส่เจ้าตัว3 Pegasus 37เนี่ยก็คือไซส์ 9.5 US กับทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น Turbo Peg 37หรือว่า Nexus 10ก็ใส่ 9.5 US เหมือนกันทั้งหมดเลยทีนี้พอใส่ไปแล้วเนี่ยพื้นที่หน้าเท้าเนี่ยผมจะเหลือมาเท่านี้เลย1นิ้วโป้งกดเท่ากับเจ้า Turbo 2ข้างๆก็จะเหลือพอๆกันคือมันจะใส่สบายเหมือน Turbo 2เลยครับเดี๋ยวผมเนี่ยขยับลองขยับนิ้วเท้าให้ดูมันก็จะเหลือประมาณนี้นะครับเจ้าตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นที่เป็น neutral นะ neutral ก็คือคนรูปเท้าปกติผมเองเนี่ยเป็นคนหน้าเท้ากว้างแต่ว่ารูปเท้าปกติครับก็จะใส่ได้สบายๆเลยตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่วิ่งแล้วนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกที่จะมาทดสอบวิ่งเจ้าเพกาตัส37นะครับไปเดี๋ยวช่วงแรกเดี๋ยวเราวิ่งวอร์มกันครับวิ่งวอร์มรองเท้าก่อนให้รองเท้ามันสัมผัสกับตัวเท้าเราก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยวิ่งครับนวดรองเท้าไป2กิโลแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเริ่มจากเพจที่เราทดสอบปกตินะครับเพจแรกนะครับเพจ7ถึงเพจ6ครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างทีนี้อย่ามาพูดถึงความรู้สึกของการวิ่งเพจ7ถึงเพจ6ครึ่งกันนะครับเริ่มจากเพจแรกคือเพจ7เพจ7เนี่ยผมจะวิ่งโดยใช้รูปแบบการวางเท้าเป็นแบบกิ้งเท้ากิ้งเท้าก็คือลงจากส้นไปกลางเท้าซึ่งพอวิ่งในรูปแบบนี้ต้องบอกว่าด้วยการเปลี่ยนเทคโนโลยีของตัวมิโซเนี่ยเป็น React ความรู้สึกก็คือมันนุ่มมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะความรู้สึกผมก็คือเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะนุ่มซัพพอร์ตดีสบายนะครับสำหรับคนที่วิ่งลักษณะนี้นะผมว่ามันโอเคเลยนะพอผมปรับความเร็วลงมาเหลือเพจ6ครึ่งทีนี้เนี่ยพอเพจ6ครึ่งเนี่ยผมเปลี่ยนรูปแบบการวางเท้าไปแล้วนะครับเปลี่ยนจากกิ้งเท้าเป็นลงตรงกลางเท้ามากขึ้นนั่นหมายความว่าผมลงช่วงประมาณกลางไปจนถึงปลายแต่ยังไม่ถึงกับปลายเท้าจัดนะครับกลางๆจนถึงปลายด้วยแบบนี้การซัพพอร์ตของโฟม React เนี่ยผมว่ามันยังโอเคอยู่มันยังมีความซัพพอร์ตอยู่แล้วก็ด้วยรูปแบบของพื้นรองเท้าเนี่ยมันไม่ได้เทไปข้างหน้ามากมันทำให้เราควบคุมการตรงเท้าได้ดีนะครับทั้งเพจ7แล้วก็เพจ6ครึ่งเลยการวางเท้าโอเคการซัพพอร์ตค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองเพจที่ต่อกันครับนั่นก็คือเพจ6จนถึงเพจ5ครึ่งครับไปผ่านการเทสเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการวิ่งเพจในช่วงที่2นั่นก็คือเพจ6ถึงเพจ5ครึ่งนะครับเริ่มที่เพจแรกนะครับเพจ6เพจ6เนี่ยผมเปลี่ยนการวางเท้าเป็นกลางมากขึ้นกลางและก็ค่อนไปทางปลายแต่ยังไม่ค่อนมากกลางและค่อนปลายนะครับทีนี้ความรู้สึกที่ได้ก็คือความซัพพอร์ตความนุ่มของ React เนี่ยยังมีอยู่แต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเท้าเราเนี่ยจะสัมผัสกับตัวเอาโซที่เป็นยางเพิ่มขึ้นแล้วนะครับมันจะได้ถึงความแบบตึงความแน่นของยางเพิ่มมากขึ้นเท้าเราจะรู้สึกถึงการลงน้ำหนักและการส่งมากขึ้นคือมันกระแทกแล้วมันส่งแต่ไม่ถึงกระดีดขนาดนั้นนะครับทีนี้ต่อมาพอลดความเร็วเหลือ5ครึ่งทีนี้พอ5ครึ่งเนี่ยก็ปรับรูปแบบการวางเท้านิดนึงทีนี้ก็คือกลางเหมือนเดิมแหละแต่ว่าค่อนไปข้างหน้ามากขึ้น
พอคลอดไปข้างหน้ามากขึ้นคือเกือบจะปลายเท้ามากขึ้นแล้วทีนี้สิ่งที่ได้มาก็คือนอกจากที่เท้าเราเนี่ยสัมผัสกับพื้นที่เป็นยางแล้วเนี่ยยังรู้สึกถึงความเด้งประมาณหนึ่งเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีพ็อกเก็ตแอร์เพิ่มมาตรงปลายเท้าไงคือมันเหมือนก็เหยียบปลายอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามีแรงเด้งขึ้นมานิดนึงแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวไปลองเพจสุดท้ายกันนะครับนั่นก็คือเพจ5ถึงเพจ4ครึ่งทีนี้เพจเนี้ยเนี่ยผมจะเปลี่ยนรูปแบบการวางเท้าแล้วเปลี่ยนลงแบบหน้าเท้าเต็มๆเลยนะครับเพราะจะมาทดสอบเจ้าพ็อกเก็ตแอร์ตัวนี้ว่ามันจะดีดเด้งไหมโอเคไปกันครับทดสอบเพจสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือเพจ5กับเพจ4ครึ่งเดี๋ยวมาว่าด้วยเพจ5ก่อนละกันเพจ5นะครับก็รูปแบบการวางเท้าเนี่ยก็จะเป็นปลายแหละแต่ทีนี้ข้อสังเกตก็คือเวลาลงปลายของเจ้าตัวเพกาซัส37เนี่ยต้องลงปลายแบบปลายกลางๆเท้านะครับถ้าลงปลายเท้าเนี่ยปลายไปเลยนะคุณจะไม่รู้สึกถึงพ็อกเก็ตจะรู้สึกถึงพื้นยางที่เป็นเอาโซ่แหละเพราะว่าดีไซน์ของพ็อกเก็ตมันอยู่ตรงกลางเท้าพอดีปลายกลางเท้าพอดีทีนี้ว่าความรู้สึกเนี่ยเหตุ5เนี่ยผมสัมผัสถึงความแบบนุ่มๆเด้งๆของเจ้าตัวพ็อกเก็ตได้นะครับสัมผัสได้ระดับหนึ่งแล้วว่ามันมีเหมือนเป็นผมอธิบายว่าเหมือนกับเป็นถุงน้ำที่ใส่น้ำแบบเต็มๆเลยอะเหยียบไปแล้วเหมือนแบบนุ่มแบบนุ่มน้ำอะไม่นุ่มย่อมนะคือนุ่มลงมาแล้วก็มีเด้งขึ้นวึบเหมือนเหยียบวึบขึ้นประมาณเนี้ยแต่ไม่ได้เด้งแบบว้าวหรือว่าเฮ้ยสุดยอดมันเน็กเลยอะไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับทีนี้พอเปลี่ยนเป็น4ครึ่งเนี่ยพอ4ครึ่งปุ๊บความเร็วลดลงแรงกดที่กดลงไปในพ็อกเก็ตแอร์มากขึ้นเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันมีอาการที่จะส่งขึ้นมาจากพ็อกเก็ตมากขึ้นแต่ส่งขึ้นมาเนี่ยมันก็ส่งขึ้นมาแบบลักษณะคล้ายๆกับลงเพจ5แหละแต่ว่าแรงส่งมันจะรู้สึกมากขึ้นกว่าเดิมคือพอเรากดมากขึ้นตัวที่เป็นพ็อกเก็ตก็จะยุบมากขึ้นแล้วก็ดีดส่งมากขึ้นแต่ถามว่ารู้สึกแบบเฮ้ยโอเคไหมว้าวไหมกับตัวนี้ผมว่ายังเฉยๆอยู่นะครับเพราะว่าด้วยเราเคยทดลองใส่ของเจ้าตัวเน็กเซนแล้วก็พวกคาร์บอนเอ็กซ์ที่มันแบบมันดีดมากกว่านี้หรือเปล่าตัวนี้ก็เลยรู้สึกเฉยๆแต่ว่าถ้าเอาความจริงนะมันก็ไม่ได้ดีดแบบขนาดนั้นนะครับมันแค่รู้สึกว่ามีตัวช่วยดีดบ้างจากการทดสอบ10โลแรกของแต่ละเพจก็ประมาณนี้นะครับหลังจากได้ทดลองวิ่งเจ้าเพจ37คู่นี้ไปแล้วนะครับกับ10กิโลแรกนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปงี้ครับว่าเจ้าตัวเนี้ยความรู้สึกเนี่ยเมื่อเทคโนโลยีของโฟมที่เป็นโฟมมิดโซนเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นรีแอคแล้วเนี่ยก็คือเอกลักษณ์ของ React เลยก็คือมันจะให้ความรู้สึกว่ามันนุ่มสบายขึ้นฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราวิ่งแบบ Easy ผมว่ามันโอเคนะครับส่วนเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็น Midsole เหมือนกันก็คือเจ้าตัวที่เป็น Air เนี่ย Air Zoom ตรงเนี้ยจากที่เต็มแผ่นเหลือแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็เรียกว่า Pocket Air แล้วกันเพราะมีอยู่แค่เนี้ย Pocket Air ตัวเนี้ยมันไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันนุ่มเท่าไหร่คือความรู้สึกเวลาที่เราลงเท้าแล้วก็สัมผัสPocket Airเนี่ยมันจะรู้สึกว่าลงไปปุ๊บแล้วมันก็ไม่ยวบแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นมามันไม่รู้สึกว่าว้าวหรือว่าโอเคเลยเท่าไหร่นะครับทีนี้จากที่ลอง10โลแรกนะครับเพจที่ผมคิดว่าใส่แล้วมันสบายๆนะครับใส่แล้วรู้สึกว่าโอเคกับคู่นี้นะก็น่าจะเป็นเพจ7ถึง6ครึ่งใส่เพจนี้วิ่งแล้วรู้สึกว่าโอเคเลยเพราะว่ามันให้ซัพพอร์ตที่ดีมากถ้าเราลงช่วงประมาณส้นเนี่ยความนุ่มของโฟมเรียกเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนจากการลงส้นมาลงตรงช่วงกลางเท้าแล้วเนี่ยก็ยังให้ความรู้สึกของการซัพพอร์ตที่โอเคระดับหนึ่งนะครับส่วนเพจที่วิ่งและสนุกสำหรับเจ้ารองเท้าคู่นี้ผมว่ามันเป็นเพจ5ครึ่งครับเพราะเพจ5ครึ่งเนี่ยเราจะลงช่วงประมาณกลางเท้าไปปลายเท้าเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ซัพพอร์ตประมาณนึงแล้วก็มีแรงส่งจากPocket Airบ้างนะครับนิดนึงก็เลยว่าผมคิดว่าจากทดลอง10กิโลนะเพจประมาณเนี้ยโอเคแล้วทีนี้ระยะล่ะแน่นอนล่ะ10กิโลเนี่ยมันผ่านสบายๆแน่เลย
ามารถถึง21กิโลได้ไหมน้ำที่ผมเทส10กิโลนะผมว่ามันสามารถไปได้สบายๆเลย20กิโลแต่ถ้ามากกว่านั้นก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ 100% นะครับเดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมจะลองจนครบทั้งหมด50กิโลเลยภายใน50กิโลเนี่ยถ้ารวมตัวนี้ด้วยนะก็คือเหลืออีก40กิโลใช่ไหม40กิโลเนี่ยผมจะเทสทั้ง easy tempo interval แล้วก็เป็น long run ให้ครบ50กิโลเลยแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากผ่าน50กิโลไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกมันแตกต่างกับ10กิโลแรกไหมวิ่งไกลได้ไหมสำหรับเจ้าเปกัสคู่นี้นะครับมันก็เป็นรองเท้าที่สามารถที่จะใส่ซ้อมได้ทุกวันเป็น daily training ใส่ซ้อมได้เพราะว่าพื้นมันค่อนข้างที่จะทนมากนะครับพื้นออฟโซของดอปเพกัสเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับค่อนข้างที่จะทนเลยทีเดียวส่วนถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับชื่นชอบในการรีวิวครั้งนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งสำหรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลืมครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราเจอกันหลังจากวิ่งไปแล้ว50กิโลครับสำหรับวันนี้ก็ลาครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ